ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอข้าเองก็รู้สึกคาดหวังเหมือนกันหลงเฉินพาดกลืนโลหิตเอาไว้ที่หัวไหล่ก่อนที่จะหันมองออกไปทางอีกฝ่ายด้วยสายตาที่เย็นแย่เยือกเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังปราณอันเข้มข้นที่ไหลทะลักออกมาจากภายในร่างเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคล็ดกายานวดารามันมีความสัมพันธ์อะไรกับกายศึกมังกรเขียวหรือไม่เพราะมันสามารถขับเอาพลังทั้งหมดของเคล็ดวิชาออกมาได้อย่างเต็มที่มีเพียงการใช้กายศึกมังเกรียวเถียวเน่าเทียนเขาจึงจะสามารถแบกรับพลังปราณที่เข้มข้นของหลักฐานแห่งเซียนทั้งแสนนอ 8,000 จุดทั่วร่างเขากำกลืนโลหิตเอาไว้แน่นขณะที่พลังลุกโชนขึ้นมาเสมือนเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้อีกฝ่ายยกตรีศูนย์ขึ้นมาก่อนที่ร่างเขาเด้าดันหลังของเขาจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นอักขระที่ผสานเข้ากับมันพร้อมทั้งส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างดังเจ้าโง่ควรจะรู้ได้แล้วนะว่าถึงอย่างไรเจ้าก็ต้องตายในวันนี้อีกฝ่ายส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาขณะที่มองกลับมาทางเขาหลงเฉินรีตาของเขาลงพลางตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่าอาศัยพลังของโลหิตบรรพชนรวมถึงเศษเสี้ยวดวงวิญญาณเพื่อฝืนใช้พลังที่แท้จริงของอาวุธราชันงั้นหรือใช่แม้ว่าจะไม่ใช่รัศมีของอาวุธราชันที่แท้จริงแต่มันก็มากพอจะฆ่าเจ้าได้อยู่ดีอีกฝ่ายแย่ยันออกมาก่อนที่เขาบนศีรษะจะส่องประกายแสงพลังส่งอักขระอันทรงพลังออกไปผสานเข้ากับตรีศูนย์ในมือของเขาฟ้าดินสั่นไหวไม่หยุดก่อนที่ตรีศูนย์ในมือของเขาจะฉีกหมู่เมฆเหนือฟากฟ้าออกจากกันเมื่ออยู่ต่อหน้าอาวุธนี้แล้วมันทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่มดปลวกตัวเล็กๆที่จะถูกสังหารลงได้ง่ายๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับไม่ได้สนใจอะไรมากนักและไม่ขยับไปไหนกลืนโลหิตในมือของเขาเริ่มสั่นไหวก่อนที่อักขระสีแดงจะก่อตัวขึ้นในอากาศเสมือนว่าเป็นราชสีที่ถูกรุกล้ำอาณาเขตและกำลังจะโจมตีตอบโต้กลับไปกลืนโลหิตในมือของเขาสร้างภาพร่างคมดาบขนาดใหญ่สีแดงฉานขึ้นกลางฟากฟ้าพลังทำลายของมันบดขยี้ห้วงมิติและทำให้ฟ้าดินถึงกับสั่นไหวอย่างต่อเนื่องทะลวงสวรรค์สายตาของอีกฝ่ายหดเล็กลงอย่างฉับพลันเพราะเขาเองก็ไม่คิดเลยว่าหลงเฉินจะสามารถใช้พลังที่แท้จริงของอาวุธราชันออกมาได้แบบนี้นี่ทำให้เขารีบเปิดฉากโจมตีออกไปอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้หลงเฉินรวบรวมพลังทำลายได้ทันเบิกสวรรค์ขั้นสามระหว่างที่เขากำลังจะใช้เบิกสวรรค์ขั้น4ออกมานี้เองเขาก็สัมผัสได้ถึงภัยอันตรายถึงได้รีบเปลี่ยนกลับเป็นขั้น3ออกมาแทนภาพร่างคมดาบและตรีศูนย์อักกระแทกไส้ค่ายกันอย่างจังพร้อมทั้งส่งผลให้โลกทั้งใบถึงกับหยุดนิ่งไปราวกับตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดหลังจากนั้นช่องว่างมิดขนาดใหญ่ก็บิดตัวอย่างรุนแรงและเมื่อได้รับการมองเห็นกลับคืนมาก็พบว่าผืนน้ำถูกฉีกออกเป็นสิ่งเสี่ยงถึงขั้นที่ก้นมหาสมุทรยังแหลกสลายหลังจากที่หลงเฉินกระแทกร่างของอีกฝ่ายลอยเคว้งออกไปไกลก็ได้กระอักเลือดออกมาด้วยสภาพเส้นพลังปราณทั่วร่างที่ได้รับความเสียหายเช่นกันมันเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาตั้งใจจะใช้เบิกสวรรค์ขั้น4แต่ก็เปลี่ยนมันอย่างกระทันหันถึงได้ฝืนดึงพลังจากอัครเทวะเบิกสวรรค์ภายในจุดชีพจรพลังทั้ง36อักขระให้เหลืออยู่เพียง27อักขระเท่านั้นมันเป็นเพราะว่าพลังงานได้โถมผ่านจุดชีพจรพลังทั้งหมดแล้วถึงได้ทำให้พวกมันได้รับผลสะท้อนแม้ว่าจุดชีพจรพลังจะไม่เป็นอะไรแต่เส้นพลังปราณของเขามันไม่สามารถแบกรับแรงสะท้อนนี้ได้ถึงได้ทำให้มันเริ่มปริแตกโชคยังดีที่เปลี่ยนเป็นใช้ระดับ3เสียก่อนหากว่ายังปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้มีหวังเส้นพลังปราณได้หลักสลายไม่มีเหลือแน่ๆเบิกสวรรค์ขั้น4มันทรงพลังขนาดไหนกันหลงเฉินรู้สึกหวั่นหวั่นอย่างมากเพราะว่าเขาได้หล่อเลี้ยงอัครเทวะเบิกสวรรค์ทั่วทั้งร่างหมดแล้วเขาสามารถใช้เบิกสวรรค์ขั้น3ออกมาได้โดยทันทีดังนั้นถึงอยากจะลองใช้ขั้น4ออกมาดูทว่าพริบตาที่เขาส่งถ่ายพลังออกไปก็สัมผัสได้ถึงภัยอันตรายที่รุนแรงจึงต้องฝืนเปลี่ยนกลับมาใช้ขั้น3แต่ก็ยังได้รับแรงสะท้อนอยู่ดีเขาไม่เคยทดสอบมันมาก่อนเพราะคิดว่าเพียงแค่หล่อเลี้ยงอัครเทวะเบิกสวรรค์จนสมบูรณ์ก็เพียงพอแล้วแต่เมื่อนำมาใช้สังหารศัตรูกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่เสียได้เมื่อหลงเฉินหอกขึ้นไปกลางอากาศแต่ก็ไม่พบร่างของอีกฝ่ายเขาไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายหนีหายไปไหนแล้วเมื่อเห็นว่าศัตรูได้หนีไปแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายก่อนที่จะกระอักเลือดออกมาพลางดึงพลังชีวิตจากมิติโกลาหลออกมาช่วยรักษาบาดแผลเอาไว้สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงก็เพราะว่าเส้นพลังปราณที่ปริแตกจากการใช้เบิกสวรรค์ขั้น4มันกลับรักษาตัวได้ช้าๆแม้จะใช้พลังของมิติโกลาหลก็ตามทีมันมีความลับอะไรอยู่กันแน่หลงเฉินผงะไปเพราะเขาไม่สามารถรักษามันได้โดยทันทีหลงเฉินเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง
ม่งฉีและทั้งวันเหาะเข้ามาหลังจากที่เห็นว่าเขามีสีหน้าแปลกๆถึงได้ถามออกมาด้วยความเป็นห่วงข้าไม่เป็นอะไรหรอกแต่น่าเสียดายที่มันหนีไปได้เนี่ยสิมันทำให้ข้ารู้สึกหดหู่มากเลยล่ะหลงเฉินสายศีรษะของเขาก่อนหน้านี้อีกฝ่ายอุตส่าห์พูดว่าจะจัดการฆ่าเขาให้ตายกันไปข้างแต่ตอนนี้กลับเป็นฝ่ายหันหลังหนีไปซะงั้นแต่หากว่าอีกฝ่ายไม่หนีไปเขาก็ไม่มีทางเอาชนะได้เหมือนกันเพราะว่าเส้นพลังปราณของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมันจะทำให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาลดลงอย่างมากเขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากศัตรูแต่เป็นการทำตัวเองแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกน่าอดสูสุดๆเรื่องโง่ๆแบบนี้กลับทำกับตัวเองเสียได้หลงเฉินเกิดอะไรขึ้นงั้นรึมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ซูม่อและมู่ชิงซวนเดินทางมาถึงที่นี่พร้อมๆกับกลุ่มคนของพวกเขาหลังจากที่สัมผัสได้ถึงการผันผวนของพลังอย่างรุนแรงเมื่อมองออกไปยังกองซากศพเป็นภูเขามันก็ทำให้ทั้งสองคนได้แต่ผวาไปและเมื่อมองออกไปอีกจะพบกับร่างของกองกำลังโลหิตมังกรที่ชโลมไปด้วยเลือดแต่ก็กำลังเก็บกวาดสถานที่แห่งนี้พวกท่านไม่ได้โดนลอบโจมตีงั้นหรือม่งชีผงะไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นี่กันมู่ชิงส่วนถามออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงตอนนี้ยังไม่ใช่เวลามาอธิบายเรียกรวมสิทธิ์ทั้งหมดมารวมกันอย่าให้พวกเขาออกไปล่าที่ไหนอีกทุกคนกลับไปรวมกันที่เมืองพริกสวรรค์แล้วค่อยว่ากันอีกทีหลงเฉินพูดออกมาระหว่างทางพวกเขาก็อธิบายสถานการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาให้กับสิทธิ์พี่ทั้งสองคนฟังและทำให้พวกเขาได้แต่ผงะไปเพราะไม่คิดเลยว่าทางสำนักกฎสยับสวนจะบ้าบิ่นถึงขั้นเปิดฉากโจมตีสำนักพริกสวรรค์อย่างเต็มกำลังแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่พุ่งเป้ามาที่เรากันมู่ชิงซวนถามออกมาด้วยสีหน้าที่สงสัยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าทางสำนักกฎสยับสวนมันคงอยากจะเหลือทางลงเอาไว้สำหรับตัวเองโดยการฆ่าล้างสิทธิ์ใหม่ของพวกเราให้หมดแล้วให้สิทธิ์เก่าเป็นผู้สืบทอดไปแทนหากว่าฆ่าทั้งหมดก็เท่ากับการเปิดสงครามฆ่าล้างระหว่างสองสำนักนี้เป็นสิ่งที่พวกมันกังวลยังไงล่ะหลงเฉินสายศีรษะของเขาเพราะแม้จะไม่มีข้อสนับสนุนความคิดนี้แต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดได้ในตอนนี้อย่างไรก็ตามเจ้าพวกโง่พวกนั้นมันกลับเป็นพวกไร้มันสมองถึงขั้นที่แม้เขาจะใช้กลยุทธ์ออกมาอย่างเต็มกำลังแต่ก็ยังตามแผนโง่ๆของพวกมันไม่ทันไม่พบพวกกัวเซียนหยางและคนอื่นๆบ้างหรือหลงเฉินถามออกมาไม่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะปิดป้ายส่งสัญญาณเลยทำให้เราไม่รู้ตำแหน่งของพวกเขาซูม่อหวางเจิ้นและคนอื่นๆพูดออกมาในทำนองเดียวกันพี่ใหญ่ท่านคิดว่าเราไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดอีกอย่างเรื่องนี้ก็ไม่สามารถตัดสินกันได้ง่ายๆเพราะกัวเซียนหยางเองก็ไม่ใช่พวกโง่เขารู้ดีว่าจะส่งผลเสียต่อเขาฉะนั้นก็คงไม่กล้าทำหรอกนับจากวันนี้เราจะกลับไปที่เมืองพริกสวรรค์กันก่อนทุกคนอย่าเพิ่งออกไปไหนและรออยู่ในเมืองเท่านั้นหลงเฉินพูดออกมาในเมื่อมันเกิดเรื่องแบบนี้มาแล้วก็รอให้จบเรื่องการรุกรานไปก่อนเธอได้ยินมาว่าครั้งนี้มันมีจำนวนมหาศาลกว่าครั้งไหนๆซูม่อพูดออกมาด้วยความกังวลทุกคนตระหนักดีว่าการรุกรานครั้งนี้มันน่ากลัวมากพวกเขายังอยู่กับที่โดยที่ต้องเผชิญหน้ากับอสูรทะเลระดับ9ที่มีจำนวนมากพอจะบดบังม่านฟ้าทำให้ต้องใช้เวลาสังหารเป็นเวลานานหากว่าไม่ทำการสังหารพวกมันเสียตั้งแต่เนิ่นๆก็จะทำให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องรับมือกับการรุกรานครั้งใหญ่แล้วจะยิ่งจัดการได้ยากขึ้นไปอีกช่างเรื่องนั้นก่อนข้ามีแผนการอยู่ตอนนี้ทางสำนักกฎสยบสวรรค์เองก็ได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่สิทธิ์กว่าหมื่นคนได้ถูกสังหารไปจนหมดและหนีรอดไปได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นด้วยนิสัยของไอ้โง่สองตัวนั่นมันต้องกลับมาเอาคืนอย่างแน่นอนสิทธิ์สำนักของพวกมันมีจำนวนมากกว่าเรามากยิ่งไปกว่านั้นการลอบโจมตีในทะเลยิ่งทำได้ง่ายขึ้นไปอีกเราจะกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบฉะนั้นก็ควรจะตรึงกำลังกันไว้ที่นี่ถึงอย่างไรพวกมันก็ไม่กล้าบุกเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนหากยังฝืนบุกมาต่อแบบนี้มันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างสำนักสองสำนักอีกต่อไปแล้วนี่จะทำให้พวกมันไม่กล้าทำอะไรแน่นอนหลงเฉินพูดออกมาหลงเฉินแล้วจะให้รายงานเรื่องนี้กลับไปทางสำนักหรือไม่มู่ชิงซวนถามออกมาอย่างระมัดระวังไม่จำเป็นก่อนจะมาข้าได้รับคำสั่งจากท่านเจ้าสำนักแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็ให้จัดการกันเองรายงานไปแล้วจะได้อะไรกันผู้อาวุโสของสำนักเองก็ไม่สามารถมาช่วยได้อยู่แล้วจะให้ส่งสิทธิ์ตำหนักนอกงั้นหรือ
นั่นมันเท่ากับการโกงไม่ใช่หรือไงหลงเฉินสายศีรษะของเขาแต่ชิงซวนหลงเฉินเป็นผู้บัญชาการในครั้งนี้เขามีความคิดเป็นของตัวเองดังนั้นเจ้าไม่ต้องถามให้มากหรอกเจ้าไม่กลัวว่าจะแก่หรืออย่างไรกันซูม่อเตือนออกมาเจ้ากล้าพูดแบบนี้กับข้าได้อย่างไรกันวันนี้ไม่ต้องมาหาข้าที่ห้องเลยนะมู่ชิงซวนส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธก่อนที่จะตระหนักได้ถึงบางสิ่งจึงทำให้ใบหน้าของนางกลายเป็นสีแดงก่ำพลางวิ่งหนีไปด้วยความเขินอายคนอื่นๆที่ยังอยู่ที่นี่ได้แต่แสดงสีหน้าแปลกๆออกมาก่อนที่หลงเฉินจะปรบมือพลางพูดว่าไม่คิดเลยว่าสิทธิ์พี่ซูม่อจะไม่ธรรมดาขนาดนี้นับถือสิทธิ์พี่ซูม่อสุดยอดไปเลยไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดที่สุดกูหยางและคนอื่นๆพากันส่งเสียงออกมาซูม่อได้แต่แสดงสีหน้าที่อยากจะร้องไห้ออกมาเพราะไม่คิดเลยว่าจะมาจบลงตรงนี้ซูม่อได้เผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะจากไปท่ามกลางสายตาของทุกผู้คนแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าหลายวันมานี้ซูม่อคงจะไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนักหลังจากที่เล่นสนุกกันอยู่พักหนึ่งพวกเขาก็ได้นับจำนวนคนใหม่และพบว่าทางภาคีหมื่นแมลงได้รับความสูญเสียไปครั้งใหญ่ภาคีเทพธิดาสวรรค์เองก็ตายไปหลายร้อยคนส่วนกองกำลังโลหิตมังกรมีไม่กี่สิบคนที่ได้รับบาดเจ็บแต่ไร้ผู้สูญเสียนี่คือความดีความชอบของกัวเหรินทั้งนั้นหลงเฉินให้หวังเจิ้นและซูม่อดึงเอากำลังคนเข้าไปเพิ่มเพราะสมาชิกจากภาคีประตูเพลิงเองก็ยังอยู่แถมยังมีสมาชิกจากภาคีเรืองอำนาจและภาคีสัตว์เทวะอยู่ด้วยซูม่อดึงเอากลุ่มคนไปประมาณหมื่นคนและทางภาคีเทพธิดาสวรรค์เองก็รับเฉพาะสตรีเท่านั้นที่เหลือจึงมีเพียงแค่ภาคีหมื่นแมลงของหวังเจิ้นที่ยังต้องดึงคนเพิ่มอยู่หลงเฉินให้หวังเจิ้นเกณฑ์คอนของเขาไปอีกแสนคนและนี่ทำให้หวังเจิ้นได้แต่ผวาไปเพราะเขาไม่กล้านำทัพคนมากมายอขนาดนี้เพราะสงครามครั้งนี้มันทำให้เขาสูญเสียความสามารถไปมากการจะเป็นผู้นำมันไม่ใช่เพราะเจ้าแข็งแกร่งขนาดไหนแต่อยู่ที่เจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นพี่น้องของเจ้าหรือไม่ส่วนเรื่องความแข็งแกร่งของเจ้ายกให้เป็นหน้าที่ข้าเองข้าจะทำให้ศักยภาพในการต่อสู้ของเจ้าเพิ่มสูงขึ้นจนน่ากลัวเลยล่ะหลงเฉินแตะไหล่ของหวางเจิ้นไปเบาๆหลังจากที่กลับไปถึงเมืองพลิกสวรรค์แล้วก็พบว่ามันเป็นอย่างที่เขาได้คาดการเอาไว้ว่าเหล่าสิทธิ์ที่ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้รับการโจมตีใดๆและกัวเหรินเองก็ยังคงเก็บตัวหลอมอุปกรณ์ของเขาต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าหลงเฉินและคนอื่นกลับมาด้วยสภาพที่โชคไปด้วยเลือดแถมหลายๆคนยังไม่ได้กลับมามันก็ทำให้พวกเขาแข็งค้างไปทันทีตัวหลงเฉินเองก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะปกปิดเรื่องนี้อยู่แล้วจึงทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันเป็นฝีมือของสิทธิ์สำนักกฎสยบสวรรค์นี่ทำให้ผู้คนมากมายรู้สึกไม่พอใจและเสียดายที่ไม่ได้ติดตามพวกเขาไปด้วยมันเป็นเพราะการมาครั้งก่อนของสิทธิ์สำนักกฎสยบสวรรค์ก็เพื่อยั่วยุพวกเขามันทำให้สิทธิ์สำนักพลิกสวรรค์ทุกคนไม่สบอารมณ์กับอีกฝ่ายถึงขั้นที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูคู่อาฆาตของพวกเขาเมื่อได้ยินข่าวที่ว่ามีศัตรูเพียง2คนที่หนีรอดไปได้ส่วนที่เหลือถูกฆ่าล้างทั้งหมดมันก็ทำให้พวกเขายิ่งงอตะกอตะลึงขึ้นไปอีกหลงเฉินสั่งการออกไปให้ทุกคนพยายามอย่าออกไปจากเมืองนี้และการล่าก็ให้จำกัดอยู่ในบริเวณชายฝั่งเท่านั้นนี่ก็เพราะว่าการล่าที่ชายฝั่งมันเป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากมันสามารถสังเกตสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและคำนวณเวลาที่การรุกรานจะเริ่มขึ้นทุกครั้งที่มันกำลังจะเริ่มขึ้นก็จะมีอสูรทะเลจำนวนมากมารวมตัวกันที่ชายฝั่งหลังจากที่สั่งการออกไปแล้วเขาก็ได้ไปพบกับหวังเจิ้นก่อนที่จะให้อีกฝ่ายอธิบายสถานการณ์ของตัวเองให้เขาฟังความสูญเสียที่เขาได้รับไปก่อนหน้านี้มันมากมายมหาศาลมากเพราะแมลงหลายตัวถูกใช้เป็นเพียงแค่โล่กำบังเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคือจำนวนแมลงที่บินได้ยังมีเหลืออยู่น้อยกว่า1ใน100ของจำนวนทั้งหมดที่เหลือล้วนถูกสังหารไปจนหมดสิ้นโชคยังดีที่ผู้ฝึกแมลงเองก็มีความแข็งแกร่งในด้านมิติฟักตัวเป็นของตัวเองตราบเท่าที่มีทรัพยากรมากพอก็จะสามารถฟักแมลงออกมาได้เรื่อยๆความเร็วในการฝักของมันอย่างรวดเร็วและหากว่ามีอาหารมากพอก็จะสามารถฟื้นฟูจำนวนที่สูญเสียไปได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ในแหวนมิติของสิทธิ์ทุกคนแล้วแต่มีซากศพอสูรทะเลระดับ9กันอยู่อย่างน้อยๆคนละ1ตัวและนี่ถือเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับเขาเจ้าเรียกเอาแมลงทั้งหมดของเจ้าออกมาแล้วอธิบายเกี่ยวกับมันหน่อยสิหลงเฉินพูดออกมาหวังเจิ้นเรียกเอาแมลงหลายร้อยตัวออกมาซึ่งแต่ละตัวล้วนเป็นชนิดที่แตกต่างกัน
หลังจากนั้นหวังเจิ้งก็ได้อธิบายเกี่ยวกับแมลงแต่ละตัวให้กับเขาฟังไม่ว่าจะเป็นในด้านการโจมตีป้องกันเก็บกวาดซากศพหรือแม้กระทั่งอาหารมันเป็นเพราะว่าแมลงที่ใช้โจมตีและป้องกันของเขาจำเป็นต้องทานแมลงอาหารเพื่อให้มันเติบโตขึ้นในแต่ละวันแมลงอาหารเหล่านี้ได้สารอาหารมาจากการกัดกินซากศพและเปลี่ยนเป็นพลังพิเศษที่เอาไว้ให้กับแมลงตัวอื่นๆมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการเลี้ยงหมูนั่นเองหวังเจิ้นมีนางพญาแมลงอยู่กับตัวและมันเองก็เชื่อมต่ออยู่กับวิญญาณของเขามันมีความสามารถส่งความคิดของมันบังคับแมลงทุกตัวของเขาได้ตัวนางพญาแมลงอยู่ในระดับ9และความสามารถในการควบคุมของมันก็ไม่สามารถเหนือกว่าระดับพลังของมันได้นี่ทำให้แมลงที่แข็งแกร่งที่สุดที่หวังเจิ้นมีอยู่ในระดับ8ขั้นสูงสุดเท่านั้นห้ามไม่ให้มันแข็งแกร่งกว่านางพญาแมลงไม่งั้นก็จะก่อกบฏขึ้นหลงเฉินมองไปยังนางพญาแมลงที่ดูเหมือนกับแมลงเต่าทองเปลือกของมันกลับแข็งเสียยิ่งกว่าโลหะหรือเรียกได้ว่ามันมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงได้สามารถรับการโจมตีของทูตสวรรค์ขั้น6ได้แต่น่าเสียดายที่มันมีดีเฉพาะการป้องงอกันเท่านั้นมันไม่สามารถโจมตีได้ขีดจำกัดในการเจริญเติบโตของมันมีมากขนาดไหนกันหลงเฉินถามออกมาระดับ10หวังเจิ้นตอบกลับหลงเฉินผงะไปแม้ว่าขีดจำกัดของมันจะอยู่ในระดับ10แต่โอกาสที่มันจะสามารถตัดผ่านไปได้จริงๆมันมีอยู่น้อยมากการเจริญเติบโตของมันเป็นไปได้อย่างยากเย็นแถมยังเชื่องช้ายิ่งไปกว่านั้นคือในช่วงหลายปีมานี้ก็เคยผ่านสงครามครั้งใหญ่มาจนทำให้มันได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายปีมานี้ก็ยังอยู่ในช่วงการรักษาตัวเองอยู่เลยมันเป็นเพราะทรัพยากรของข้ามีอยู่อย่างจำกัดถึงไม่สามารถทุ่มให้มันได้มากนักนี่ทำให้ความเร็วในการเจริญเติบโตของมันยิ่งช้าไปอีกหวังเจิ้นพูดออกมาดูเหมือนว่าการเป็นผู้ใช้แมลงมันจะเหมาะกับพวกตระกูลคนมั่งคั่งเสียมากกว่าคนจนคงไม่สามารถทำอะไรได้หลงเฉินพูดขึ้นว่าถ้าพอเข้าใจเกี่ยวกับนางพญาแมลงของเจ้าแล้วในเมื่อมันมีขีดจำกัดที่ระดับ10งั้นก็ไม่ต้องกลัวไปกลัวเรื่องอะไรหรือหวังเจิ้นถามออกมาด้วยท่าทางที่โง่งมถ้าจะใช้โอสถและโอสถเหลวเพิ่มระดับพลังของมันให้อยู่ในระดับ9ขั้นสูงหลงเฉินพูดออกมานั่นมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันหวังเจิ้นไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองด้วยซ้ำมันเป็นเพราะว่าเขาใช้เวลากว่า3ปีเต็มกว่าจะทำให้นางพญาแมลงของเขาตัดผ่านจากระดับ8ขั้นสูงสุดเป็นระดับ9ได้แต่หลงเฉินคิดจะทำให้มันตัดผ่านระดับ9ขั้นสูงในเวลาไม่กี่วันเนี่ยนะหากว่าเป็นคนอื่นที่พูดเขาก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นแต่มันเป็นคำพูดจากปากของหลงเฉินดังนั้นถึงได้ทำให้เขาประหลาดใจมากๆอย่าเพิ่งรีบดีใจไปการเพิ่มระดับพลังของมันเป็นระดับ9ขั้นสูงมันไม่มีปัญหาก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่พลังที่แท้จริงโอสถของข้าทำได้เพียงแค่เพิ่มระดับพลังของมันเท่านั้นส่วนเรื่องศักยภาพในการต่อสู้ก็ต้องใช้เวลาฟูมฟักกันอีกเป็นเวลานานแต่แค่นี้ก็มากพอที่จะทำให้เจ้าเพลิดเพลินไปกับมันได้แล้วเจ้าน่าจะเข้าใจดีนะหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเข้าใจตรับเท่าที่นางพญาแมลงของข้าตัดผ่านระดับ9ขั้นสูงได้ข้าก็จะสามารถควบคุมกองทัพแมลงระดับ9ถึงระดับ9ขั้นกลางได้สวรรค์ข้าไม่อยากจะเชื่อจริงๆหวังเจิ้นสูญเสียความเยือกเย็นของตัวเองไปทันทีล้อเล่นหรือไงฝูงแมลงระดับ9เป็นหมื่นตัวแบบนี้มันจะไม่ให้เรียกว่าไร้เทียมทานแล้วจะเรียกว่าอะไรอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปข้าจะให้โอสถเหลวกับเจ้าเพื่อนำไปให้กับแมลงอาหารก่อนนี้จะทำให้มันเติบโตและวิวัฒนาการมันจะไม่เป็นผลดีกับแมลงอาหารเท่าไหร่นักแต่จะช่วยให้แมลงที่ทานมันเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีผลเสียอะไรข้าจะหลอมโอสถเหลวให้กับเจ้าก่อนเจ้าก็นำมันไปใช้แล้วหลังจากนี้ข้าจะให้สูตรของมันกับเจ้านี่เจ้ากำลังทำอะไรกันระหว่างที่หลงเฉินกำลังพูดอยู่นี้หวังเจิ้นก็ได้คุกเข่ากับพื้นจึงทำให้สีหน้าของหลงเฉินเปลี่ยนไปอย่างมากพลางรีบพยุงร่างของเขากลับขึ้นมาถ้าหวังเจิ้นคนนี้จะจดจำบุญคุณครั้งนี้ของพี่หลงเอาไว้ตลอดชั่วชีวิตหวังเจิ้นพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังหลงเฉินไม่เพียงแค่มอบโอสถเหลวให้กับเขาแต่รวมถึงให้สูตรโอสถมาแบบนี้ในเส้นทางฝึกยุทธนั้นสูตรบางสูตรมันล้ำค่ามากมากมันมากพอจะทำให้พ่อลูกผิดใจกันหรือบางทีถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องก็มีให้เห็นกันถมไปโดยเฉพาะสูตรโอสถนี้มันเรียกได้ว่าสำคัญเทียบเท่าชีวิตของหวังเจิ้นเลยก็ว่าได้นี่ทำให้เขาคุกเข่าขอบคุณจากใจจริงไม่ต้องเกรงใจไปหรอกหลงเฉินหมดคำพูดไปทันที
หวังเจิ้นส่ายศีรษะของเขาแล้วพูดว่าการคุกเข่าเมื่อครู่ไม่ใช่สำหรับข้าแต่เป็นสำหรับพี่น้องทุกคนของข้าเมื่อข้าแข็งแกร่งขึ้นก็จะไม่ต้องทนเห็นพี่น้องตกตายไปต่อหน้าอย่างหมดหนทางอีกต่อไปความรู้สึกพวกนั้นมันเจ็บปวดเหลือเกินข้าไม่อยากจะสัมผัสมันอีกครั้งนี่แหละบุรุษที่แท้จริงยอมแลกชีวิตเพื่อพี่น้องได้แบบนี้ก็ถือว่าพวกเขาติดตามเจ้าไม่เสียเปล่าแล้วหลงเฉินแต่ไหล่ของหวังเจิ้นหัวใจของหวังเจิ้นรู้สึกสั่นสะท้านเล็กน้อยเพราะการที่ได้รับคำชมจากหลงเฉินมันทำให้เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเมื่อแยกกับหวังเจิ้นแล้วหลงเฉินก็ได้สำรวจเมืองพลิกสวรรค์ทั่วทั้งเมืองและเพื่อความปลอดภัยม่งฉีถึงได้วางระฆังจิตวิญญาณกั้นเอาไว้ทุกคนแห่งกั้นที่ว่าหมายถึงการวางระฆังเอาไว้ตามประตูทางเข้าเมืองทั้ง4ด้านซึ่งมันคืออุปกรณ์จิตวิญญาณแบบพิเศษระฆังแต่ละอันล้วนเชื่อมต่อเข้าถึงกันและมีรัศมีครอบคลุมทั้งเมืองนี้มันสามารถใช้แจ้งเตือนการลอบโจมตีให้กับทุกคนได้เพราะที่นี่ไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของสำนักพลิกสวรรค์อีกต่อไปแล้วมันไม่มีกฎหรือข้อห่วงห้ามใดๆทุกอย่างล้วนต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นหลงเฉินกลับไปที่ตำหนักเจ้าเมืองก่อนที่จะเรียกกู่หยางมาพบแล้วส่งมอบผลวิธีสวรรค์ขั้น6กว่า86ผลและขั้น5อีกกว่า 1,500 ผลให้กับเขาสงครามครั้งนี้ได้รับประโยชน์กลับมาไม่น้อยเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าความแข็งแกร่งของสำนักกฎสยบสวรรค์มันเหนือสำนักพลิกสวรรค์อยู่มากจริงๆสิทธิ์ใหม่หลายๆคนของพวกเขาได้รับการอัดฉีดจนกลายเป็นทูตสวรรค์ขั้น5ได้แบบนี้มันต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากสิทธิ์ของพวกเขากว่า1ใน10คนล้วนทูตสวรรค์ขั้น6กันหมดแต่ทางสำนักพลิกสวรรค์กลับมีเพียงแค่1ใน1,000คนเท่านั้นนี่แหละความต่างชั้นด้านทรัพยากรระหว่าง2สำนักเรียกได้ว่ามันกลายเป็นของหลงเฉินทั้งหมดเพราะไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นทูตสวรรค์โดยกำเนิดหรือได้รับมาแต่ตราบเท่าที่ถูกสังหารก็จะนับเฉพาะระดับขั้นเพื่อออกผลวิธีสวรรค์เท่านั้นอีกอย่างคือผู้ที่ทานไปจะกลายเป็นทูตสวรรค์โดยกำเนิดตามขั้นนั้นๆโดยทันทีที่ยิ่งประหลาดกว่าคือหากว่าศัตรูที่ถูกฆ่าสำเร็จการผสานฟ้าดินมาก่อนแล้วก็จะทำให้ผู้ที่ทานผลวิธีสวรรค์สามารถสำเร็จการผสานฟ้าดินได้เช่นกันผลวิธีสวรรค์ขั้น60ลูกแบ่งให้กับหน่วยแพทย์ทั้งหมดส่วนที่เหลือก็แบ่งไปตามนักรบที่มีศักยภาพผลวิธีสวรรค์ขั้น5ก็เอาให้นักโลหิตมังกรใช้กันไปก่อนและที่เหลือก็เลือกเอาจากนักรบมังกรที่แข็งแกร่งและเหมาะสมหลงเฉินออกคำสั่งไปมันเป็นเพราะว่ากองกำลังโลหิตมังกรของเขามีสมาชิกอยู่กว่า 13,000 คนแล้วพวกเขามีผู้บัญชาการอยู่ทั้งหมด4คนและหัวหน้าหน่วยอีกกว่า360คนในอีกความหมายหนึ่งคือนักรบโลหิตมังกรทุกคนคือหัวหน้าหน่วยแต่ละคนล้วนมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนละ30กว่าคนนี้จะทำให้สามารถจับระเบียบการสู้รบได้ง่ายขึ้นการที่จะเป็นหัวหน้าได้ก็ต้องแข็งแกร่งดังนั้นถึงได้มอบผลวิธีสวรรค์ขั้น5ให้กับพวกเขาก่อนตัวกู่หยางรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่มอบผลวิธีสวรรค์ขั้น6ให้กับหน่วยแพทย์กันก่อนแต่เมื่อลองคิดดูแล้วก็พบว่าการกระทำเช่นนั้นมันจะทำให้กองกำลังของพวกเขามีโอกาสเอาชีวิตรอดได้มากขึ้นไปอีกตัวแปรสำคัญในการสู้รบที่หุบเวรรบครั้งก่อนก็คือหน่วยแพทย์ไม่งั้นก็คงจะมีหลายคนตกตายลงไปนานแล้วหลังจากที่กู่หยางกลับออกไปหลงเฉินได้สำรวจต้นวิธีสวรรค์ที่เต็มไปด้วยผลวิธีสวรรค์ระดับ4ลงมาไม่รู้เลยว่าเจิ้งเหวินหลงจะช่วยส่งผลวิธีสวรรค์พวกนี้ได้หรือไม่เขาคิดถึงเย่เสี่ยวเฉียนที่ครั้งก่อนเขาได้มอบผลวิธีสวรรค์ให้กับนางเป็นจำนวนมากจึงทำให้เผ่ามันบุกเบิกสามารถเข้าออกแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้อย่างราบรื่นตอนนี้ในมิติโกลาหลของเขามันเต็มไปด้วยผลวิธีสวรรค์มากมายแต่เขาก็ไม่กล้าส่งมอบให้กับคนอื่นเพราะกลัวว่าความลับนี้จะรั่วไหลคนที่รู้ความลับของเขามีเพียงถังหวานเอ๋อม่งฉีกู่หยางและอีกไม่กี่คนเท่านั้นนักรบมังกรและนักรบเลือดมังกรรู้เพียงแค่ว่ามันคืออะไรแต่ก็ไม่รู้ต้นตอของมันการที่หลงเฉินไม่อยากจะให้พวกเขารู้ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อใจพวกเขาแต่ยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งเป็นอันตรายนี่จะเพิ่มโอกาสให้พวกเขาถูกฆ่ามากขึ้นไปอีกหลังจากที่แจกแจงเรื่องทั้งหมดแล้วเขาก็เริ่มการเก็บตัวเพื่อหลอมโอสถเหลวสำหรับหวังเจิ้นและหัวจื่ออวีเพราะต้องการใช้เวลาว่างนี้ขจัดเอาสิ่งชั่วร้ายในร่างของนางออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ